ผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับผมพูดถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือสินค้าของ Voice Plaza นะครับโปรโมชั่น3เดือน3นะครับถึงวันที่9มีนาคมนี้นะครับเซตผมใช้คำว่าเซตอาบน้ำแล้วกันเรียกง่ายดีนะครับเซตอาบน้ำเนี่ยเป็นถุงใบนี้นะฮะข้างในมีสบู่เหลว3สีเลยนะครับซึ่งครบเซตของสินค้าของ Voice Plaza ที่เป็นสบู่เหลวนะในประเภทสบู่เหลวแล้วก็มีผ้าพันคอด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมคงจะเห็นมาหลายวันแล้วล่ะนะผมก็จะไปเร็วแล้วกันประมาณนี้ถ้ามันคอเราไปใช้เป็นผ้าเช็ดตัวได้ไหมเป็นเซตอาบน้ำไม่ได้เพราะว่าแต่มันช่วยเพิ่มทำให้มันดูเซ็กซี่มากขึ้นคืออย่างนี้คือยังไงไม่คือไอ้ลักษณะเนื้อผ้าจินตนาการอะไรอยู่ไม่ใช่ลักษณะเนื้อผ้าของไอ้ผ้าพันคอเนี่ยไม่ซับน้ำมั้งอะไรนะมันไม่ซับน้ำนะเออมันใช่มันไม่ได้เลยมันไม่น่าจะเป็นผ้าซับน้ำเช็ดยังไงก็ไม่แห้งไม่ใช่เช็ดยังไงก็ไม่แห้งใช่แต่ว่ามันเอาไปใช้เป็นเครื่องประดับเนี่ยสวยงามสมมติอาบน้ำใช้สบู่เหลวแล้วเอาห่อตัวออกมาเจอแฟนก็ได้มันจะห่อครบไหมคือตัวอย่างเราสามคนน่ะน่าจะได้ครึ่งรอบอ่ะคือไม่รู้กี่คนโอบอ่ะพี่อ่ะพูดตรงนะคือไม่คงไม่ได้อ่ะใช่ไหมแต่ว่าจินตนาการอะไรนะถ้าผมซื้อให้พลเอกประยุทธ์แกเอาไปเป็นผ้าเตี่ยวได้ไหมแกได้ผ้าเตี่ยวแบบรอบเอวได้คุณพี่เอาได้แต่ว่าแต่อย่าไปแปดเปื้อนของไว้เลยของเรามีค่ากว่าใช่นะครับนะฮะถ้าเกิดจะเอาจริงเดี๋ยวเราน่าจะไปส่งให้ถึงค่ายเลยนะแต่ว่าผ้าเนี้ยมันเช็ดตัวไม่ได้โอเคมันเช็ดตัวไม่ได้แต่ว่าก็เอาไปมันเอาไว้พันคอครับที่จริงนะมันเหมือนพวกแบบผ้าพันคอที่ผมเห็นหลายคนเขาเอาไปใช้เป็นเครื่องประดับในการแต่งตัวเป็นพวกแบรนด์เนมนะคือไม่อยากจะพูดชื่อแบรนด์เดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบของเขานะฮะแต่ว่ามันสวยงามเพราะฉะนั้นมีเซตนี้ก็จะมีสบู่เหลวแล้วก็ผ้าพันคอครับ1299ราคาแล้วก็กระเป๋าด้วยใช่ไหมกระเป๋าด้วยครับนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆนะฮะที่ลดราคาเข้าไปดูใน Voice Plaza ถ้าอยากซื้อแต่ว่าไม่เอาสบู่เลยไม่เอาผ้าพันคอซื้อแต่กระเป๋า1299ขายไหมไม่ขายขายดิไม่ขายนะขายดิจะขายได้ยังไงเอาเลยสบู่ให้ผมคุณให้เงินคุณดูถูกมากถือเป็นการดูถูกมากไม่ขายไม่ขายต้องเอาไปด้วยผมซื้อตามความพอใจมีตังค์มีอะไรบ้างก็ซื้อไปเลยแล้วเดี๋ยวผมให้เนี่ยที่อยู่ไว้ส่งสบู่ให้ผมครับเวลารายการเราแค่ชั่วโมงครึ่งนะเราอาจจะต้องทำเวลานิดนึงนะ02-14-8114นะครับโทรศัพท์มาได้เลยตอนนี้นะครับมีคนรับสายตลอดนะเพราะว่าเราสามคนไม่ได้รับมีทีมงานเขารับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนจัดรายการเนี่ยดีที่สุดอันนี้ผมพูดถึงตามหลักการตามหลักสถิติด้วยนะนะว่าคนลูกค้าของ Voice เนี่ยผมขายแบบจริงใจนะลูกค้า Voice เวลาซื้อเนี่ยซื้อตอนออกอากาศตอนที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยก็คือคิดเลยตัดสินใจเลยใช่แล้วโทรเลยไม่เดี๋ยวลืมไงเดี๋ยวจบรายการทำนู่นทำนี่ต่อเดี๋ยวลืมนะครับ02-14-8114ส่วนอีกงานนึงนะฮะที่จะจัดขึ้นนะฮะ Slide to Unlock นะฮะ Soft Power Festival 2023นี่นะฮะจัดที่ Voice Space นะครับ 18-19 มีนาคมนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์หน้าใช่ไหมนี่วันที่อะไรวันที่8เสาร์อาทิตย์นู้นนะฮะ 18-19 นะครับงานนี้คือ Slide to Unlock พลังสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคนไทยนะฮะมหกรรมรวมไอเดียและของทีเด็ดปลดล็อกประเทศด้วยซอฟต์พาวเวอร์พบกับตลาดนัดยุคใหม่เอาใจทุกสายทั้งสายอาหารเครื่องดื่มนะครับดนตรีภาพยนตร์ศิลปะดีไซเนอร์เวิร์กช็อปต่างๆนะฮะมีศิลปินรุ่นใหม่ที่พร้อมระเบิดความมันแบบจัดเต็มนะครับเรา3คนก็อาจจะฟังอีกตลาดนึงแล้วไงพอเห็นชื่อศิลปินเมื่อสักครู่นี้คือแบบผมเพิ่งทราบว่าโอ้โหก็เป็นที่โด่งดังนะของแบบกลุ่มคนที่ชอบติดตามศิลปินแนวนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ศิลปินอินดี้ทั้งหลายครับครับนะฮะซึ่งที่จริงอะไปเรียกเขาศิลปินอินดี้ก็อาจจะอยู่ในแบบเมนสตรีมกระแสหลักแต่ว่าเราอาจจะแบบเลยไปเป็นอินดี้ไปแล้วครับนะฮะจริงๆคำว่าอินดี้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้กันแล้วด้วยนะเหมือนกับเวลาคนทำสื่อจะใช้คำว่าสื่อกระแสหลักทุกวันนี้ใครใช้คำนี้ก็รู้แล้วว่าคุณมาจากประมาณ2ทศวรรษที่แล้วครับคือที่ทำทีวีจัดๆตอนสมัยที่มีแค่อนาล็อกอย่าคิดว่าสิ่งนั้นคือสื่อกระแสหลักอยู่หรือหนังสือพิมพ์สมัยนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาไม่เรียกแล้วนะเขาเรียกสื่อก็มีเดียก็คือมีเดียความหมายมันเป็นเรื่องของอัลเทอร์เนทีฟหมดแล้วทุกคนมีทางเลือกของตัวเองครับใช่นะครับอ่ะส่วนงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปลงทะเบียนได้เข้าไปดูใน Voice เพจของ Voice TV นะครับมันมีลิงก์ให้กดเข้าไปเลยใน Ticket Melon นะฮะลองเข้าไปดูนะครับกลับมาช่วงนี้ฮะยุบสภานี่ก็เป็นข่าวขยะเหมือนกันยุบสภาไม่ใช่เรื่องขยะนะว่าข่าวการยุบสภาของคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะมันไอ้ที่เราเคยพูดเนี่ยสันดานก็แล้วอ่ะผมไปดูตั้งแต่ไอ้4ตั้งแต่แบบปีแรกมาจะคืนอำนาจก็ไม่คืนยื้อออกมาจะบอกไอ้สภาครบ4ปีจะรีบอะไรนะรับประกาศรัฐธรรมนูญก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเปลี่ยนฉบับแล้วโอ้โหคือยืดจนนาทีสุดท้ายอ่ะเรารู้สึกเนี้ยมาตลอด8ปีแม่งดันมาเจอตอนยุบสภานี่กูขออภัยเอากันจนนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายจริง
ตั้งแต่สมัยคสช.ที่พี่พูดเลยนะจนถึงวันนี้นะฮะผมไปนั่งดูเทปเก่าๆที่อาจารย์สุขุมเคยมาออกอะไรเงี้ยเวลาวิเคราะห์เรื่องยุบสภาเนี่ยใช่เลยนะไอ้เรื่องที่แบบต้องการอยู่ในอำนาจให้มากที่สุดหรือแม้แต่อาจารย์ท่านอื่นๆที่มาออกในรายการของเราเนี่ยนะฮะซึ่งมันมีข่าวทุเรศถึงขนาดที่ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะไปยุบสภาวันที่22มีนาครับนะครับ22มีนาซึ่งมันตรงกับวันพุธใช่ไหม22ก็คือถ้ามัน22มีนาจริงเนี่ยนะฮะตามกรอบไม่เกิน60วันนี้ก็คือเลือกตั้งในช้าสุดคือ21พฤษภาได้เลยนะใช่ไหมมันคือวันอาทิตย์ที่21ครับจากตอนแรกวันที่7แต่14ไป21ละนะครับคือมันน่าเกลียดถ้าเกิดมัน22คุณปล่อยให้มันครบวาระไปเลยไม่ได้ครับพรรคผมคนยังย้ายพรรคกันไม่เสร็จก็นั่นไงกลายเป็นว่าอยากครบวาระแข่งกับทักษิณก็อยากครับนึกว่าแต่อยากได้เปรียบทางการเมืองในการเลือกตั้งก็ยังอยากอีกคือแบบมุกสุดๆอ่ะอ๋ออยากครบวาระเพื่อแข่งคุณทักษิณแค่นั้นเลยเหรอก็มีชื่ออย่างนั้นไงมันตอนนี้มันครบวาระมีนายกคนเดียวตัวนั้นอยู่ชนะคุณทักษิณแล้วอยู่มา8ปีกว่าแล้วคิดว่าจะอยากอยู่นานนะครับนานกว่าพลเอกเปรมใช่ไหมฮะก็แย่มากใช่ไหมครับคือคุณประยุทธ์ชนะคุณทักษิณได้เนี่ยผมคิดว่าอยู่สองเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องความเละทางเศรษฐกิจเพราะคุณทักษิณทำเศรษฐกิจดีประยุทธ์ทำเศรษฐกิจพังเลยอีกเรื่องที่ผมยังยืนยันว่าคุณประยุทธ์มีโอกาสชนะทักษิณคือซื้อหมูแผ่นตาสว่างนะครับ14ซองได้กระเป๋า You Why Matter ไปนะครับฟรีซึ่งคุณทักษิณยังไม่มีครับ2 อย่างนี้คุณประยุทธ์ชนะทั้งคุณทักษิณได้ครับนะฮะแค่มีแค่2 อย่างใช่ครับนะหลังจากนี้ก็คือผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้เลยนะเ มื่อวานครม.มันข่าวเก่าเมื่อวานแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันคุณประยุทธ์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนายกไปเปลยนี่ใช่มั้ยข่าวมันออกมาว่าจะมีประชุมครม.อีกครั้ง2ครั้งครั้งหน้ามันคือ15นะครั้งต่อไปมันคือ21นะใช่22 22ใช่ไหมก็แปลว่าครั้ง2ครั้งเนี่ยครั้งหน้ามันคือนี่ครั้งหน้า14แต่ครั้งต่อไป21ครั้งเอาครั้ง2ครั้ง2ครั้งนี่คือ21แล้วคุณก็ต้องยุบ22ถูกไหมมันเหลือแค่2วันใช่โคตรโหดอ่ะใช่ไหม21คือวันเกิดเขาถูกไหมคือตอนแรกคนก็คิดว่าจะยุบวันเกิดหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมงคลหรือมันจะดีมันจะร้ายนะยุบวันเกิดหรือเขาบอกวันที่ดีคือวันพุธเนี่ยวันพุธมันคือ22ไงนะครับในเขาคิดถึงแค่นั้นแหละนะคิดถึงแต่ตัวเองนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็22มีนาก็เป็นวันล่าสุดที่มีข่าวมานะครับแต่ว่ายังไม่มีใครพูดอะไรเป็นทางการทั้งนั้นนะครับขณะที่เมื่อวานการประชุมครม.มันมีเรื่องนึงคือการเพิ่มเงินอสม.นะก็อสม.เนี่ยได้เดือนละ1,000บาทโดยประมาณนะได้ไปได้เพิ่มอีก500ช่วงโควิดนะเพราะว่าตอนนั้นงานหนักนะฮะคนที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1ล้านกับอีก 60,000 คนนะฮะตามสถิติเนี่ยโดยประมาณนะนะครับการไปอนุมัติในครม.เนี่ยนะฮะเรื่องของการจะเพิ่มเงินนะฮะต่อเดือนให้กับอสม.เนี่ยนะฮะมันจะส่งผลให้กับมันส่งผลทางการเมืองอยู่แล้วเนาะมันช่วงเลือกตั้งอ่ะมันน่าเกลียดอยู่แล้วทุกคนก็มองออกใช่ไหมคืออสม.ควรจะขึ้นไหมเนี่ยมุมมองก็ต่างกันผมได้คิดว่าควรขึ้นเพราะว่าเดือนละพันเนี่ยเขาได้เงินจากการช่วยงานวันละ30มันก็น้อย2,000มันก็เป็นวันละ60บางคนอาจจะบอกว่าไม่ควรเพิ่มเพราะเป็นอาสาสมัครแต่ผมคิดว่าอาสาสมัครเขาควรจะได้อะไรบ้างใช่ไหมครับไม่ใช่อาสาสมัครควรจะทำฟรีแต่ว่าการเพิ่มช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการเพิ่มเพื่อจะหวังคะแนนนิยมไม่มีทางปฏิเสธได้เลยครับอยู่มา8ปีไม่เพิ่มพอจะเลือกตั้งปุ๊บกูเพิ่มเลยครับจะอธิบายอะไรได้อีกนะครับครับแต่เรื่องนี้มันตลกนิดนึงตรงที่ว่าพอหลังจากประชุมครม.เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสามพักที่โอเค3คนนะจาก3พักเนี่ยก็ไปโพสต์ไม่ได้โพสต์เองนะมีประชาธิปัตย์นะคุณสาธิตปิตุเตชะเนื่องจากว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจไทยโดยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคุณอนุทินแต่ที่มันตลกกว่านั้นคือคุณประยุทธ์นะคุณประยุทธ์ซึ่งโอเคเป็นหัวหน้าครม.แต่ก็ไม่ได้น่าจะเป็นคนชงเรื่องนี้อยู่แล้วพรรครวมไทยสร้างชาติคุณประยุทธ์ไปเคมต่อตอน 4:00 น.นี่นี่ป้าในรวมไทยสร้างชาติรัฐบาลลุงตู่ทำแล้วที่ทันทีเลยนะนี่พอครม.ประชุมเสร็จเข้าใจว่าเร็วที่สุดนี้สาธิตคุณสาธิตอาจจะเร็วสุดเนี่ยถ้าเพราะว่าในระหว่างประชุมยังไม่จบเลยไปแล้วโพสแล้วใช่ได้นะครับแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยแล้วก็คุณประยุทธ์ครับคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับคือมันสิ่งที่มันตลกคือไอ้นโยบายเนี่ยนะฮะมันทำให้3พรรคการเมืองเนี่ยขยับได้รวดเร็วมากเลยทันทีนะครับก็พยายามจะเคลมเป็นผลงานเขานั่นแหละเข้าใจได้อันนี้แต่ว่าอันนี้มันต้องคุยกันยาวๆแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชัดเจนแล้วนะทั้งหมดจะไปอยู่ในงบประมาณปี67ใช่ไหมฮะต้องไปดูตอนยกร่างไอ้ตัวร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีครับทำแล้วทำอยู่เขาจะไม่เบี้ยวหรือไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่ว่ามันทำให้อาสาสมัครที่ขึ้นอยู่กับโรคภัยและสาธารณสุขกลายเป็นอาสาสมัครที่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและคอนเนคชั่นครับเพราะว่าอยากเป็นอสม.มั้ยล่ะได้ 2,000 นะ 2,000 บาทมันมีค่าพอที่จะเป็นคอนเนคชั่นของใครครับอันเนี้ยมันไปเปลี่ยนระบบบางอย่างที่มันกระทบเลยกระทบเยอะพอสมควรนะฮะ
แต่ก็ควรจะให้เขานะผมว่าให้เป็นครั้งๆได้ไหมอย่างเงี้ยระบบอาสาสมัครเช่นโควิดมาให้เป็นครั้งๆให้เป็นจังหวะให้เป็นครั้งๆในแง่การจัดงบมันยากไงใช่ก็ต้องเราถึงมีงบกลางเพื่อใช้ตรงนี้ไงถูกไหมเอาไว้ใช้ฉุกเฉินเอาไว้ใช้กรณีแบบนี้ครับนะผมว่า 2,000 บาทแต่ว่าให้ตอนเลือกตั้งมันน่าเกลียดใช่ 2,000 บาทเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่อาจจะสมเหตุสมผลนะเทียบกับเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอะไรในปัจจุบันแต่ว่ามันก็แต่ว่าเรื่องของภาระงานด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่มันตลกก็คืออย่างที่บอกนะช่วงเลือกตั้ง3พรรครีบไปเคลมมันเห็นเลยว่าโอ้โหแย่งกันนโยบายคุณเนี่ยแทบไม่มีอะไรจะขายกันแล้วแต่ตอนในบัตรคนจนก็ปาดกันไปปาดกันมาพอเป็นเรื่องนี้โอ้โหอนุมัติมาทีนึงหน่อยโอ้โหครม.นะพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ต้องให้เงินเดือนเพิ่มเงินเดือนแอดมินด้วยนะก็พูดจริงนะครับถ้าจะโพสต์เร็วขนาดนี้นะครับคุณอนุทินพูดติดตลกว่าเดี๋ยวอนาคตหลังเลือกตั้งก็คงได้มาทำร่วมกันอีกนะครับนะครับนี่ก็เป็นการประกาศติดตลกของคุณอนุทินนะฮะประกาศร่วมรัฐบาลผ่านทางนโยบายครับนะครับก็ได้วันละ66บาทก็ได้ค่าข้าวจานนึงครับครับขี่มอเตอร์ไซค์ฉีดยาต้องให้คนฉีดยาอย่างนั้นอย่างนี้คนในหมู่บ้านได้ค่าวันละจานผมว่าก็ไม่ได้ถือว่ามากสำหรับผมครับนะครับรวมทั้งค่าน้ำมันอะไรของเขาอีกนะซึ่งถ้าไม่มีเขาเนี่ยมันก็จะหนักกว่านี้ใช่ไหมอสมก็ถือว่าเป็นด่านหน้าของระบบสาธารณสุขจริงๆครับก็ถือว่าเป็นผลลบด้านสาธารณสุขที่สำคัญครับซึ่งถ้าเราไม่มีเขาในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะหนักกว่านี้ใช่นะเพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับผมในปัญหาไม่อยู่ที่การให้แต่ว่าไทมิ่งเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่ใช่นะฮะไปดูรายการคุณโทนี่หน่อยครับนะครับเมื่อวานนี้รายการคุณโทนี่นะฮะ7มีนาคมวันอังคารนะ2ทุ่มเนี่ยนะฮะดร.ทักษิณชินวัตรนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีคุณโทนี่วูดซัมเนี่ยนะฮะกล่าวผ่านรายการแคร์ทอล์คแคร์คลับเฮาส์ในหัวข้อนโยบายเศรษฐกิจพักไหนทำใจเธอละลายนะฮะมีแขกรับเชิญนะครับมีดร.อนุสรณ์ทำใจมานะครับมาร่วมให้มุมมองนโยบายเศรษฐกิจของหลายพักนะที่ใช้หาเสียงในการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงนี้นะฮะอาจารย์อนุสรณ์ทำใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีมุมมองหน้าเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับช่วงแรกครับนะฮะคุณโทนี่นะครับให้ความเห็นนะครับพูดถึงตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนะผมเคยเบรกนายกในเวลานั้นว่าอย่าเพิ่มงบประมาณเพราะวันนั้นเราจะเกิดภาวะขาดดุลคู่นะครับ ไอ้คำว่าภาวะขาดดุลคู่หรือว่า twin deficit เนี่ยนะฮะมันคืออะไรมันคือการขาดดุลงบประมาณและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไปพร้อมๆกันปีที่แล้วเนี่ยขาดดุลไปประมาณ 16,900 เหรียญสหรัฐนะฮะอาจจะไม่มากเพราะว่าเรามีเงินนะฮะเกือบ300ล้านล้านขาดทุน16ล้านล้านอาจจะไม่มากแต่เป็นเรื่องไม่ค่อยสวยแล้ววันนี้เราเริ่มขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วปีนี้ส่งออกติดลบ4เดือนซ้อนแนวโน้มไม่ค่อยสวยนะฮะเพราะอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมบ่าย3โมงใกล้จะตกดินแล้วนะฮะนี่เป็นสิ่งที่คุณโทนี่พูดนะครับตอนนี้เรากล้าอย่างเดียวคือกล้าเพิ่มเงินนะฮะวันนี้พูดถึงเรื่องอสม.นะฮะก็พูดถึงคุณอนุทินนะครับขณะที่อาจารย์อนุสรณ์ก็บอกว่าถ้าไม่มีรัฐประหาร49หรือ57ไทยคงไปอยู่ใน G20 ละนะครับในกลุ่ม G20 นี้ประเทศในอาเซียนที่อยู่ในกลุ่ม G20 นั่นคือประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะเนื่องจากว่าขนาดด้วยขนาดเศรษฐกิจด้วยนะจำนวนประชากรครับนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ถ้าเทียบเนี่ยนะฮะโอการจะกลับเข้าไปอยู่ใน G20 เนี่ยจะไปอยู่ใน G20 ได้มันยากนะอันดับของไทยอยู่มา20กว่า24มันจำไม่ผิดนะฮะนอกจากนี้พอพูดเรื่องเศรษฐกิจเนาะก็พูดเรื่องเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่างๆหมายถึงว่านโยบายที่จะมาขายนะครับนี่เปิดมาด้วยรวมไทยสร้างชาติก่อนนะครับคุณโทนี่เนี่ยเน้นว่าอย่าคิดเพียงให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มโดยเอาเงินไปแจกนะฮะต้องคิดไปถึงว่าจะทำให้เงินหมุนเวียนอย่างไรนะฮะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสอย่างไรส่วนใหญ่พรรคการเมืองเน้นจ่ายไม่รู้วิธีหาหลายคนโจมตีนโยบายประชานิยมแต่ก็กลับมาเรียนแบบอีกและเรียนแบบเป็นท่อนๆแต่ไม่รู้วิธีทำให้ยั่งยืนแบบนี้ก็แข่งกันล่มจมนะครับก็ที่จริงแล้วคุณโทนี่เนี่ยนะฮะอาจจะพลาดไปสิ่งที่คุณประยุทธ์เคยพูดนะคุณประยุทธ์บอกว่าเราต้องรู้ด้วยว่าไม่ใช่แค่จะใช้นโยบายอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักวิธีการหาเงินเข้าประเทศนะครับซึ่งไม่รู้ว่าหลายคนแซวว่าไปก๊อปปี้จากคุณโทนี่แบบไม่รู้นะฮะว่าจ่ายอย่างเดียวต้องหาเงินด้วยก็คนที่พูดเนี่ยก็คือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ส่งออกติดลบ4เดือนรวดนะครับคนที่ส่งออกติดลบ4เดือนรวดมาบอกว่าเราต้องรู้จักหาเงินเข้าประเทศเนี่ยก็ใช้ยาสีฟันไวทีวีล้างความเป็นขี้ฟันดีกว่าครับนะตามด้วยน้ำยาบนปากเลยน้ำยาบนปากด้วยครับถูกต้องครับครับ
นะฮะเมื่อถามว่ามีคนในรวมไทยสร้างชาติท้าว่ากล้ายกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคุณโทนี่บอกว่าหากจะให้คนจนพึ่งพาไปตลอดจะสร้างงานให้เขาได้อย่างไรนะฮะส่วนเพื่อไทยมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ขุดมาช่วยครอบครัวละคนเพื่อฝึกฝนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบัตรคนจนนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกเมินไปเองโดยไม่ต้องเลิกไม่มีความหมายเพราะเขาจะมีรายได้ที่เหนือกว่า 1,000 บาทเยอะแยะนะครับฟังเสียงนะแกตอบดีตอบดีนะฟังเสียงหน่อยนะครับถามคุณโทนี่ประโยคนี้ฮะเอาลงทางสร้างชาติเพราะว่ามีคนในรวมไทยสร้างชาติท้าบอกว่าถ้าเอาจริงเพื่อไทยประกาศให้เพื่อไทยควรจะยกเลิกบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณโทนี่มองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไงฮะเขาเพิ่มเป็นพันหนึ่งเพราะคุณป้อม700ใช่ไหมฮะอันนี้ก็พันหนึ่งฮะคือต้องถามก่อนว่าแล้วคุณจะให้คนจนเหล่านี้พึ่งพาตะเบียตลอดแล้วคุณคิดว่าจะหางานให้เขาทำยังไงจะสร้างเขายังไงของเพื่อไทยนี่เขามีซอฟต์พาวเวอร์ไปขุดมาเลยครอบครัวละคนเอามาเลยมาฝึกเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้ครอบครัวจะได้ไม่ต้องพึ่งพาในที่สุดบัตรคนจนเนี่ยไม่ต้องไปเลิกหรอกบัตรคนจนจะถูกเมินเพราะมันไม่มีความหมายเลยสำหรับคนที่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยจะถูกเมินไปเองโดยที่ไม่ต้องเลิกเพราะอะไรไหมเพราะว่าเขาจะมีรายได้ที่มันเหนือกว่าพันบาทเยอะแยะคือนโยบายแจกเงินเนี่ยแจกเงินหรือให้สวัสดิการคนจนเนี่ยในบางลักษณะเนี่ยหลายพรรคก็ทำนะแต่ว่าการทำแบบเนี้ยมันอยู่บนฐานคิดที่มองคนไม่เท่ากันแล้วมันไม่ได้เป็นสิทธิ์อ่ะคือคุณต้องได้บัตรคนจนก็ถูกตราหน้าแล้วว่าเป็นคนจนฉะนั้นในหลายประเทศเนี่ยจะแจกไม่ได้ใช่อันเนี้ยมันคือมันเป็นอยู่บนฐานคิดแบบสังคมสงเคราะห์อ่ะคือมันเป็นแบบระบบอุปถัมภ์อ่ะคือถ้าคิดแบบรัฐสวัสดิการเนี่ยคุณต้องบริหารเศรษฐกิจให้มันเติบโตมากพอที่จะมีรายได้แล้วให้สวัสดิการเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับคืออย่างนี้คือถ้าจะชำแหละทุกพักเลยเนี่ยอาจจะยาวไปนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงทุกพักแล้วกันแต่ว่าจะไปแบบเร็วๆมากๆอย่างเช่นพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะพูดเรื่องพักหนี้เกษตรกรรายย่อย3ปีคนป่วยอยู่นะฮะไปให้เขาแบกหินไม่ไหวหรอกนะฮะรัฐตัวใหญ่กว่าเอาหินมาแบกรอไว้ก่อนได้ไหมพอเขาหายป่วยแข็งแรงแล้วค่อยเอาหินไปให้เขาแบกใหม่เขาก็จะแบกนะฮะได้ตังปลิวไม่ใช่อยู่ในพักหนี้เพื่อสนุกเพื่อเท่นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดพลังประชารัฐก็มีเรื่องพักหนี้ด้วยใช่ไหมผมใช่นะเพราะว่าอันนี้พูดถึงในส่วนของพลังประชารัฐเนาะแต่ก็จริงๆพรรคนี้นี่คือเมื่อวานนี้โทนี่เขาเห็นด้วยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อย่ามาเคลมภูมิใจไทยหรือว่าพลังประชารัฐก็ตามเนี่ยคุณจะมานโยบายคราวนี้คุณก็บอกเป็นคราวนี้แต่จะไปกันพรรคอื่นไม่ได้เพราะจริงๆพรรคนี้มันเป็นของไทยรักไทยมาแต่ไหนแต่ไรทำสำเร็จมาแล้วด้วยครับคือนโยบายเนี่ยรายละเอียดมันเยอะนะฮะฟังให้ชื่อนโยบายบางทีไปบอกไม่ได้นะว่าดีไม่ดีนะต้องไปดูหรือบางทีนโยบายบางนโยบายไม่ต้องยกเลิกหรือว่าสมมตินะเลือกตั้งครั้งหน้ามีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองนะครับไอ้นโยบายบางอย่างที่อยู่ในตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งหมดใช่ไหมแต่มันต้องเอามาแต่งตัวใหม่ใช่ใช่บางคนจนเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่เลิกอยู่แล้วแต่ก็ทำให้มันความหมายมันน้อยลงอ่ะเอางี้เปลี่ยนบัตรคนจนเป็นบัตรสัมภาระดีกว่าทุกคนมีปัญญาจ่ายภาษีแล้วดีกว่าเยอะใช่ไหมจะได้ทวนหน้ามันคนไม่อยากจ่ายภาษีมันเยอะนะประเทศนี้ก็ใช่แต่ว่าจนกระทั่งคนรู้สึกว่าฉันมีรายได้พออยากจ่ายภาษีอ่ะคุณต้องทำให้มันได้อย่างนั้นครับแต่ประเทศนี้คนรวยก็ไม่อยากจ่ายภาษีนะพอเป็นบัตรสรรพากรคุณอาจจะเครียดเลยนะคุณจุวัฒน์แบบสรรพากรมาหาถึงบ้านเนี่ยคนไทยเครียดทั้งนั้นนะครับครับนะฮะดูตอนนี้ขายของออนไลน์อย่าไอเดียดีแต่อย่าใช้คำว่าบัตรสรรพากรเลยเดี๋ยวจะเครียดกันเปล่าครับนะแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าไปถึงจุดที่คนแบบวิลลิ่งที่จะจ่ายภาษีใช่ไหมจ่ายภาษีแล้วมันคืนมาเป็นบำเหน็จเราเป็นบำนาญเราอะไรเงี้ยคืนมาแล้วมันคุ้มเหมือนในสแกนดิเนเวียเขายินดีจ่ายภาษีเขาโหดมากก็ยังทำให้คนยินดีจ่ายได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องถึงแบบนั้นสักวันนะครับไม่ได้บอกว่าปี70จะถึงนะอีกไกลอีกไกลความเห็นเรา3คนนะฮะคุณโทนี่นะครับพูดถึงชาติพัฒนากล้าครับพักขออนุญาตเรียกพักคุณกรเลยพักคุณกรเนี่ยมียกเลิกแบ็คลิสต์ไอ้เครดิตบูโรใช่ไหมฮะนะฮะคุณโทนี่บอกว่าปัจจุบันนี้คนไทยต้องรับกรรมเพราะนี่จากสภาพบ้านเมืองตั้งแต่โควิดด้วยรัฐประหารมาถึงโควิดผ่อนไปจนสะดุดเป็นแบ็คลิสต์นะก็ขาดโอกาสหลายด้านนะครับ
แต่ในเมื่อบริบทบ้านเมืองที่ผ่านมาแย่ๆควรต้องพิจารณาพักไว้ก่อนแล้วให้โอกาสลูกหนี้อีกสักรอบอันนี้โทนี่พูดกลางๆใช่ไหมไม่ได้วิจารณ์ก็บอกว่าสถาบันการเมืองก็ต้องไปดูให้ละเอียดว่ามันยกเลิกได้จริงไหมใช่คืองี้คนมักจะเข้าใจว่าไอ้ระบบเครดิตบูโรเนี่ยชาติพัฒนากล้าจะยกเลิกครับซึ่งไม่ใช่เขาไม่ได้ยกเลิกเครดิตบูโรเขายกเลิกแบ็กลิสต์ให้เปลี่ยนเป็นลำดับคะแนนแทนครับเช่นเดิมคุณแบ็กลิสต์เนี่ยคุณโดน3ปีใช่ไหมคุณไม่สามารถกู้ไม่ได้อะไรเลยแต่มันดูระดับได้ไหมว่าแบ็กลิสต์คุณเนี่ยอยู่ในระดับไหน1 2 3 4คะแนนอะไรก็ว่าไปครับไทยสร้างไทยเนี่ยฮะครับคุณอนุสรกับอาจารย์อนุสรกับคุณโทนี่พูดไทยสร้างไทยว่ายังไงนะมองว่านโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาททำได้อันนี้อาจารย์อนุสรพูดนะฮะแต่ต้องใช้เงินระดับแสนล้านต้องดูว่าจะหามาหรือว่าเกลี่ยงบประมาณส่วนไหนมาแต่ว่าการจัดสวัสดิการเช่นนี้ยังไม่เป็นระบบควรต้องสร้างระบบที่รองรับแรงงานอิสระหรือไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการหรือกองทุนประกันสังคมขณะที่คุณโทนี่ก็มองว่าถึงเวลาประเทศไทยต้องดูว่านโยบายทั้งหลายที่ออกมากระจัดกระจายโดยไม่เป็นภาพรวมเนี่ยบางนโยบายก็กำลังดำเนินการอยู่ตนมองว่าต้องนำนโยบายทั้งหลายเหล่านี้มาร้อยเวียงเข้าด้วยกันอันนี้คุณทักษิณพูดถูกนะฮะคือพูดจริงๆในแง่การเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่มันดีก็คือว่าเราก็จะเห็นแต่ละพรรคพยายามเสนอนโยบายใช่ไหมแล้วก็เมื่อทุกพรรคต้องการคะแนนเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยทุกพรรคก็ต้องพยายามจะเสนอนโยบายที่มาจากความเข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรครับซึ่งความเข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้นะครับเรื่องปัญหาปากท้องไม่มีจะกินเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละพรรคนะครับว่าแต่ละพรรคนี่จะเสนอนโยบายที่มันจะแก้ปัญหาประชาชนได้ยังไงแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอเดียคุณทักษิณดีแล้วผมคิดว่าเราก็อยากเห็นก็คือว่าพอพ้นหน้าเลือกตั้งไปเนี่ยนะครับนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยใครได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะเอามารวมกันนะครับแล้วทำให้กับประชาชนได้ยังไงไม่ต้องไปคิดว่านี่นโยบายพรรคนี้เขาไม่ชนะเราไม่ทำเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นเหมือนอาจารย์ชาติชาติแกบอกครับว่าพอแกชนะผู้ว่าเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดว่าแกจะทำแต่นโยบายแกนะแกก็ไปดูผู้สมัครคนอื่นว่าเขามีนโยบายดีๆตรงไหนแกก็คิดว่ามันก็ต้องมาทำเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยคนเป็นผู้ว่าหรือคนเป็นรัฐบาลได้กำไรด้วยเพราะว่าคุณไม่ต้องคิดเองหมดไงใช่ไหมอาจารย์ชาติชาติก็ได้นโยบายดีๆที่คนอื่นคิดเราก็มาต่อยอดต่อสมมติพรรคการเมืองเพื่อไทยชนะขึ้นมาบังเอิญอาจจะมีนโยบายบางอย่างของพลังประชารัฐเข้าท่าเนี่ยเอามาทำเนี่ยผมว่าเพื่อไทยก็ไม่ต้องเหนื่อยไงใช่ไหมก็มีที่เขาคิดแล้วก็มาลองปรับดูเนี่ยผมว่าคุณทักษิณพูดเรื่องนี้ดีคือว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยพยายามเอาส่วนที่ดีนะครับหรือว่าเอานโยบายที่แข็งของทุกกลุ่มเนี่ยซึ่งมันมีหมดอยู่แล้วแหละนะครับต่อให้ขั้วการเมืองมันจะแตกต่างกันยังไงก็ตามเนี่ยลองดูมันจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนได้ยังไงครับนะครับอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะได้จบตรงนี้เดี๋ยวจะเบรกนั่นเหลือประมาณ3พรรคมีก้าวไกลที่จริงก้าวไกลเนี่ยนะฮะที่คุณโทนี่พูดที่อาจารย์อนุสรพูดเนี่ยก็มองว่าก้าวไกลเนี่ยนำเสนอแก้ปัญหาในเชิงระบบต่างจากพรรคอื่นพอสมควรนะฮะลดรัฐสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำนะครับแต่ก็ต้องดูอย่างจริงจังว่าสถานะของไทยเป็นรัฐสวัสดิการได้ไหมแต่ถือเป็นพรรคที่จริงจังมีเป้าหมายชัดเจนคล้ายกับไทยรักไทยในอดีตนะแต่จุดอ่อนคือยังไม่เคยบริหารนี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อนุสรณ์เลยบอกว่าถ้าร่วมกันได้ก็จะดีฝ่ายใต้ร่วมกันได้อันนี้คุณทนนี่ก็ตอบดีครับมันเราเป็นมนุษย์พันธุ์เดียวกันอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าร่วมนะแฟนคลับฟังไว้นะอีกทีนึงเหลือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยสายเสียมสายเสียมแต่ประโยคเมื่อกี้นี่คุณโทนี่พูดจริงพูดจริงฝ่ายเพื่อไทยมันมนุษย์พันธุ์เดียวกันอยู่ใช่ใช่อันนี้คุณโทนี่พูดแต่ตอนจบเนี่ยคุณโทนี่ไม่ได้พูดอันนี้ชูวัดเติมครับส่วนที่หัวเราะแห่ๆนี่คุณโทนี่ก็ไม่ได้หัวเราะนี่ชูวัดหัวเราะนะนี่คุณชูวัดหัวเราะนะประชาธิปัตย์ครับแต่ประชาธิปัตย์เอาจริงๆแกคงผูกใจเจ็บไงนะเท่าที่ดูเนี่ยมีอยู่2บรรทัดสนใจเลยอยู่2บรรทัดบอกว่าก็ให้ความเห็นสั้นๆว่าประชาธิปัตย์ก็คงได้พูดวันนี้ต้องยอมรับว่าทีมนักคิดของพรรคเริ่มด้อยหรอและไม่ค่อยได้สร้างคนรุ่นใหม่ๆนะครับประมาณนี้2บรรทัดนะฮะแล้วก็เพื่อไทยนะครับที่น่าสนใจสุดคือคุณโทนี่เนี่ยพูดถึงเพื่อไทยว่าไงบ้างพูดง่ายว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็คือกรุ๊ปปิ้งดีๆนโยบายต่างๆแล้วกรุ๊ปปิ้งมามันก็จะเห็นว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครับทำ GDP ให้ถึง 5% แค่นั้นแหละฮะผมว่ามันก็กลับมาแล้วทุกอย่างอันนี้ผมพูดนะครับครับตอนเนี้ยคุณโทนี่บอกว่าเพิ่ม GDP 5% รายได้จะเพิ่ม 800,000 ล้านสร้างรายได้จากซอฟต์พาวเวอร์เอาคนมาสอนคนช่างฝีมือดีๆก็พูดง่ายเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยอ่ะกรุ๊ปปิ้งดีๆแล้วก็รู้จัดผมแปลความนะจัด priority ทำแล้วก็มันก็จะโยนหินไป1ก้อนแรงกับเพื่อมันก็จะเกิดโดยสไตล์ของไทยรักไทยเดิมก็เป็นแบบนั้นครับเพราะเมื่อวานก็คุณหมอลิฟก็เข้าตามปกตินะก็เข้ามาด้วยก็พูดถึงเรื่องของตั้งแต่สมัยไทยรักไทยด้วยนะครับ
มันมีอยู่ประโยคนึงที่ผมเห็นแวบๆนะฮะที่คุณหมอเขาพูดว่ามันมีบางคนที่เอานโยบายไปเคลมครับว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกพักบางพักเนี่ยนะฮะสมาชิกพักบางพักเนี่ยแกนนำพักบางพักเนี่ยเอานโยบายไปเคลมสมัยท้าทายว่าฉันเนี่ยเป็นคนทำนะฮะผมเป็นคนทำอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่รู้ว่ากล้าเคลมได้อย่างไรเพราะว่าเอาจริงแล้วคนที่ทำนโยบายนี้จริงๆหลายคนเขายังมีชีวิตอยู่เลยเขายังไม่ตายแต่คุณไปเคลมกันทั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่เลยนะใช่นะครับแล้วจริงๆนโยบายทั้งหมดนโยบายที่ทั้งหมดที่เดินรับตั้งแต่บัตรคนจนเลยนะมันเป็นนโยบายไทยรักไทยเดิมหมดเลยไทยรักไทยเคยคิดจะทำบัตรคนจนแต่ก็ศึกษาแล้วก็คิดว่าเขาไว้ก่อนใช่ไหมพักชำระหนี้ทั้งหมดที่เดินกันอยู่ทุกพักเนี่ยนะฮะมันเป็นกรอบการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและเป็นกรอบที่เคยเดินมาประมาณ10กว่าปีนี้ทุกคนกลายเป็นพูดง่ายๆว่าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นที่ไทยรักไทยสร้างมาเนี่ยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเกือบทุกพักเดินแบบนั้นหมดเลยครับไปลองดูได้นะฮะผมไม่ได้จะมาอวยนะคุณลองไปดูสังเกตดูนะโครงการต่างๆทีนี้เมื่อวานอนุสรทำใจอาจารย์อนุสรพูดเรื่องนี้ด้วยว่าเป้า 5% ของ GDP โต 5% เนี่ยครับเป็นหมุดหมายสำคัญทำมันกลับมาให้ได้ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่างบประมาณประจำปีเราเนี่ยมันมีไม่พอแล้ว มันใช้ไปกับเงินเดือนประจำเยอะครับ มันเหลืองบลงทุนน้อยเพราะนั้นมันอาจจะต้องไปคิดเรื่องการลงทุนแก้กฎระเบียบที่จะทำให้การลงทุนเพิ่มขึ้นจากภาคเอกชนอันนี้อาจจะทำได้ง่ายขึ้นนะฮะเรื่องเศรษฐกิจนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะมาดูความคืบหน้ากรณีที่คุณสนธิยานั้นไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยนะฮะรวมทั้งประเด็นเรื่องคุณชูวิทย์กับทางภูมิใจไทยด้วยนะฮะสักครู่กลับมาครับ